การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจับมือกับบริษัท SCG Clean Energy จำกัดและ PEA Encom รวมกันศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy Trading Platform เพื่อรองรับการใช้พลังงานสะอาดค่ะคุณพานุมาตรลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคุณอรรถพงษ์สถิตมโนธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCG Clean Energy จำกัดรวมแถลงข่าวโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy Trading Platform ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัท SCG Clean Energy จำกัดและบริษัท PA Encom International จำกัดค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Energy Trading Platform ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มก็จะเป็นตัวการสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งต่อไปก็คือถ้าหากว่ามีความต้องการพลังงานหมุนเวียน 100% มากขึ้นการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่จะส่งต่อไปยังลูกค้าที่ต้องการพลังงานหมุนเวียน 100% ก็จะสามารถส่งผ่านทางกริดหรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภาคในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มเป็นตัวเชื่อจัดการในการซื้อขายหรือส่งคานหรือจัดการพลังงานรูปแบบการทำงานก็คือ PA จะมีระบบไฟฟ้าเนี่ยครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศแล้วในขณะเดียวกันระบบไฟฟ้าเราก็เชื่อมต่อทั้งผู้ผลิตที่ผลิตพลังงานสะอาด 100% หรือ i100 ในขณะนั้นก็เชื่อมต่อไปถึงลูกค้าที่มีความต้องการใช้พลังงานสะอาดอยู่แล้วต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับที่ต้องการพลังงานสะอาด 100% SCG Clean Energy เราเองเนี่ยเราจะมีบทบาทเข้ามาร่วมมือกับทางโครงการนี้3ส่วนนะครับส่วนที่1คือเนื่องจากเราอยู่ในธุรกิจพลังงานสะอาดเราจะเป็นส่วนที่เข้าไปหาลูกค้าผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้พลังงานสะอาดได้ส่วนที่2ก็คือเรามีในเรื่องของการลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เราสามารถทำการพัฒนาได้เรียกว่าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนให้การติดตั้งแล้วก็การควบคุมระบบให้ส่วนที่3ก็คือการที่เราเอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของเครือข่ายอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดรวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบโซล่าเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีของทาง PEA แล้วก็ PEA Encom นะครับโครงการนำร่องเนี่ยจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองนะครับอยู่ที่กบิลบุรีจะเป็นโครงการแรกที่เราจะทดลองใช้รูปแบบของสมาร์ทกริดในการเชื่อมโยงให้เกิดการส่งพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยให้กับลูกค้าในนิคมครับ